สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยในช่วงคุยเรื่องบอลกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ครับมาพูดคุยถึงข่าวดีของวงการฟุตบอลไทยนะครับเมื่อสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ทำการประกาศขยายสัญญาอากิระนิชิโนะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นออกไปอีก2ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้ลุงโนะของพวกเราเนี่ยจะได้อยู่วางแนวทางการเล่นรวมถึงพัฒนาฟุตบอลไทยอีกอย่างน้อย2ปีนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเพราะว่าตั้งแต่ลุงโนะเข้ามาคุมทีมชาติไทยเนี่ยในสายตาผมนะฟุตบอลไทยก็พัฒนาขึ้นไปทีละสเต็ปนะครับแล้วก็เรื่องที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของดาวรุ่งมาประดับทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยนิชิโนะให้โอกาสเยอะมากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับนิชิโนะเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าก็รู้สึกมีความสุขนะครับที่ได้ขยายสัญญากับทีมชาติไทยต่อไปแล้วก็ย้อนกลับไปตอนแรกที่เขาเข้ามาคุมทีมเนี่ยมีความกดดันอยู่พอสมควรนะครับเพราะมีการตั้งความหวังกับเขาไว้เยอะซึ่งเขาเนี่ยก็ใช้ประสบการณ์ที่มีมาเนี่ยมาใช้กับทีมชาติไทยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปทีละสเต็ปก้าวอย่างมั่นคงนะครับก็ได้เห็นแล้วว่าผลงานทีมชาติไทยชุดใหญ่ในบอลโลกรอบคัดเลือกก็โอเคอยู่มีชนะ UAE นะครับเสมอเวียดนามแล้วก็ชนะอินโดนีเซียได้ก็รอลุ้นต่อไปในช่วงกลางปีแล้วก็ปลายปีนะครับส่วน U23 ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยผลงานก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับโอเคเลยก็ทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมก่อนไปพ่ายซาอุแบบฉิวเฉียดนะครับแล้วก็มีชนะบาเรนขาดลอยด้วยรวมถึงเสมออิรักได้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็นิชิโนะเนี่ยเขายังเผยถึงเป้าหมายต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าจะพยายามวางแนวทางการเล่นให้กับวงการฟุตบอลไทยรวมถึงจะพัฒนาเด็กไทยอันนี้เขาเน้นย้ำเลยเด็กจากชุด U23 ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาจะต่อยอดให้ก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้เพราะว่าเด็กชุดนี้เนี่ยเป็นความหวังของทางทีมงานรวมถึงตัวเขาในฟุตบอลโลกปี2026เขาวางเป้าว่าเด็กชุดนี้เนี่ยมีโอกาสได้ไปเพราะใน U23 ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีและสู้กับทีมใหญ่ได้แบบสูสีมากๆนะครับซึ่งนิชิโนะย้ำอีกครั้งว่าเขาจะใช้ความรู้ความสามารถที่นี้เนี่ยพาทีมชาติไทยหรือจะทำให้โอกาสของทีมชาติไทยในการไปลุยฟุตบอลโลกเนี่ยให้มีมากขึ้นให้ได้นะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของอากิระนิชิโนะส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยนอกจากขยายเพิ่มอีก2ปีค่าเหนื่อยเนี่ยไม่มีการเปิดเผยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะสมน้ำสมเนื้อกับโปรไฟล์ของอากิระนิชิโนะครับโอ้ก็ต้องบอกว่านิชิโนะอยู่อีก2ปีก็เป็นการพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนะครับผมว่าเป็นเรื่องดีแหละมาได้ต่อยอดจากที่เขาทำตั้งแต่ทีมชาติไทยชุดใหญ่U23และเด็กเหล่านี้เนี่ยก็อยู่กับนิชิโนะมาค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นให้เขาต่อยอดไปนะครับซึ่งจะได้เห็นผมว่าต่อจากนี้เนี่ยจะได้เห็นดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่หลายคนแน่นอนในชุดU23นะครับในการคุมทีมของอากิระนิชิโนะแล้วก็มีอีกอย่างนึงสำหรับนิชิโนะนะครับก็จะได้พิสูจน์ตัวเองว่าการคุมทีมระยะยาวของนิชิโนะเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าปกติเนี่ยอากิระนิชิโนะจะเป็นโค้ชที่คุมทีมในระยะสั้นได้ดีนะครับตั้งแต่ญี่ปุ่นชุดบอลโลกปี2018นะครับแล้วก็หลายๆทีมแต่การคุมทีมในระยะยาวเนี่ยนิชิโนะต้องพิสูจน์ซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของนิชิโนะในการพิสูจน์ว่าเขาก็สามารถคุมทีมระยะยาวแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีได้นะครับก็รอติดตามแล้วกันสำหรับอากิระนิชิโนะก็อีก2ปีแล้วถ้าเชื่อว่าดีเนี่ยผมเชื่อว่าที่สมาคมกีฬาฟุตบอลก็จะขยายสัญญาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเบนจามินเดวิสนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากลับไปค้าแข่งกับฟูลแลมนะครับเขาได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับเขาก็ออกมาเผยว่ามีความสุขอย่างมากที่ได้ติดทีมชาติไทยและหวังว่าทีมชาติไทยจะเรียกเขาไปเล่นอีกโอ้โหคำพูดคำนี้ครับแฟนบอลไทยไปกดไลค์กันรัวๆนะครับซึ่งผมก็ไปกดไลค์เหมือนกันก็อยากเห็นครับน้องเบนจามินเดวิสมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเพราะว่าลงเล่นไปเนี่ยประมาณ2แมตช์โดยเฉพาะแมตช์ที่เจอกับอิรักเนี่ยเล่นดีส่วนอีก1แมตช์ที่ลงในช่วงท้ายกับซาอุเนี่ยโหก็สร้างความหวือหวาได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน้องเบนเนี่ยยังไงก็อาจจะมีโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ถ้าเขาเรียกมานะก็รอดูแล้วกันนะครับอ่ะขอบคุณทุก
การติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมต้องพนวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ